เพจดังเปิดบ้านอีกหลังพิงกี้สาวิกาพบประกาศขายราคาสูง12ล้านเพจดังเปิดบ้านอีกหลังพิงกี้สาวิกาพบประกาศขายราคาสูง12ล้านโดยโพสต์ไว้ตั้งแต่2ปีที่แล้วเพจรวบรวมผู้โดนโกงจาก Forex ลบ 3Dตั้งข้อสังเกตหลังจากนักแสดงสาวพิงกี้สาวิกาชัยเดชได้รับการประกันตัวและปล่อยตัวออกมาจากทัณฑสถานหญิงกลางตั้งแต่วันที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมาประเด็นนี้มีทั้งบรรดาแฟนคลับที่ยินดีที่ดาราสาวได้ออกมาต่อสู้คดีแต่มีบางส่วนไม่เห็นด้วยกับการที่พิงกี้ถูกปล่อยตัวชั่วคราวออกมาล่าสุดเพจรวบรวมผู้โดนโกงจาก Forex ลบ 3D โพสต์ตั้งข้อสังเกตบนเพจว่ามีคนบอกว่าพิงกี้ไม่หนีหรอกได้ประกันตัวออกมาก็หาเงินมาสู้คดีแต่น่าสงสัยคือตั้งแต่โดนแจ้งข้อกล่าวหาปี2020พิงกี้มีบ้าน2หลังที่โชคชัย4 1หลังและนวลจันทร์1หลังและถูกประกาศขายทันทีสงสัยพิงกี้และครอบครัวคูรู้ว่าอาจจะได้ไปสู้คดีในคุกเลยขายบ้านเตรียมไปอยู่ในเรือนจำก่อนจะบอกว่านักแสดงชื่อดังคงไม่ขายบ้านแล้วหลบหนีไปต่างประเทศพร้อมกับโชว์รูปบ้านที่อ้างว่าเป็นบ้านอีกหลังของพิงกี้สาวิกาซึ่งประกาศขายราคา12ล้านบาทอีกด้วยอ้ําพัชราภาแจงปมฟ้องดาราดังแค่ยื่นเรียกค่าเสียหายหลักล้านอลุ่มอล้วยมาเป็นปีอ้ําพัชราภาคงเอสุภชัยแจงปมปรึกษาทนายตั้มจ่อฟ้องดาราดังยันแค่ยื่นเรียกค่าเสียหายหลักล้านหลังหมดสัญญาอารุ่มอร่วยให้มาเป็นปีหลังจากที่นางเอกซุปตาอ้ําพัชราภาชัยเชื้อพร้อมด้วยผู้จัดการคู่บุญเอสุภชัยศรีวิจิตรได้ไปปรึกษาข้อกฎหมายกับนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มกรณีที่บริษัทของดาราดังนำรูปของอ้ําไปใช้บนกล่องผลิตภัณฑ์ทั้งที่หมดสัญญาแล้วทำให้เจ้าตัวได้รับความเสียหายล่าสุดเมื่อวันที่5ธันวาคม2565อ้ําเอได้เผยความคืบหน้าประเด็นดังกล่าวมีงานเปิดตัวธุรกิจหมายแยว INLAFENPELEEN ที่ Center Point Studio ซอยลาซานถามถึงประเด็นที่ไปปรึกษาทนายตั้มจะดำเนินการอย่างไรบ้างอ้ําก็อยู่ระหว่างการคุยที่ผ่านมาก็เคยคุยกันไปหลายครั้งแล้วแต่ครั้งนี้ก็อยากให้มันเร็วที่สุดมันยืดเยื้อมานานมากแล้วเป็นปีแล้วค่ะคือหมดสัญญาที่ผ่านมาก็บอกว่าหมดแล้วนะอลุ่มอล้วยหมดแล้วนะแต่ไปเห็นล่าสุดของที่หมดสัญญาแล้วเพิ่งลงผลิตในกล่องก็ขอคุยกันเอเราได้พูดคุยหลายๆรอบแล้วก็เลยถึงขั้นมาปรึกษาทนายอ้ําแต่ทางบริษัทเขาก็ยินดีค่ะตอนนี้กำลังคุยกันอยู่แต่ก็เข้าใจว่าทุกอย่างมันต้องใช้เวลาเราก็รู้แต่นี่มันก็ปีหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราต้องเอาให้เร็วที่สุดหน่อยทิ้งระยะเวลามา1ปีหลังจากหมดสัญญาอ้ําใช่ค่ะหลังจากที่ทนายลงรูปไปฝ่ายนั้นได้ติดต่อมาไหมอ้ําคือติดต่อตลอดแค่แต่เราอยากได้เงินเร็วๆเนาะไม่ได้มีอะไรเลยเออ้ําตรงไปหรือเปล่าหัวเราะพี่อึ้งเลยอ่ะอ้ําน่าจะเคลียร์กันได้ค่ะแต่ก็อยากให้เอาของออกเร็วๆเผื่อจะต้องมีในอนาคตเราทําอะไรตัวอื่นมันติดอยู่ที่อ้ําทําอะไรไม่ได้คนที่จะจ้างเขาก็เห็นว่าอ้าวทําไมมีอันนี้อยู่เราก็ยืนยันไปแล้วว่าหมดสัญญาแล้วจริงๆหมดมานานมากแล้วไม่ได้ดำเนินคดีทางศาลแต่เป็นการตกลงในข้อเสียหายอ้ําใช่ค่ะตอนนี้เพิ่งติดต่อทางทนายตั้มไปเองเรื่องทุกเรื่องก็ให้ทนายตั้มจัดการแล้วกันเพราะเราก็ไม่รู้ข้อกฎหมายใดๆทั้งสิ้นเขาได้บอกเหตุผลใหม่ว่าทำไมยังไม่ได้จัดการเคลียร์ให้เรา
ั้มก็เข้าใจเหตุผลของเขาเนาะไม่ได้แย่อย่างนั้นหรอกค่าเสียหายไม่ได้เยอะเลยเรียกปกติค่าหลักล้านภาคเพียรควงคู่วิรดาผงาดคว้าแชมป์สวิงสิงห์แมตช์เพลย์จูเนียร์2022ภาคเพียรนุกูลอุดมพาณิชย์คว้าแชมป์ประเภทชายขณะที่วิรดาทวินสังรับแชมป์ประเภทหญิงในการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนรายการสิงห์Thailand Junior Match Play ภาคเพียรนุกูลอุดมพาณิชย์คว้าแชมป์ประเภทชายขณะที่วิรดาทวินสังรับแชมป์ประเภทหญิงในการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนรายการสิงห์ Thailand Junior Match Play Championship 2022คลาสซีดีณสนามกบิลบุรีสปอร์ตคลับอำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีเมื่อวันจันทร์ที่5ธันวาคม2565รายการนี้เป็นหนึ่งในรายการแข่งขันที่จัดโดยสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยด้วยการสนับสนุนโดยสิงห์คอร์เปอเรชั่นเปิดโอกาสให้นักกอล์ฟเยาวชนชายหญิงคลาสซี 11-12 ปีและคลาสดี 9-10 ปีโดยรูปแบบการแข่งขันแบบสโตรกเพลย์2วัน36หลุมเพื่อคัดนักกอล์ฟชาย8คนและหญิง8คนที่ทำผลงานดีสุดเข้าไปเล่นรอบชิงชนะเลิศแบบแมตช์เพลย์ระหว่างวันที่3-5ธันวาคม2565ขณะที่นักกอล์ฟเยาวชนที่ไม่ผ่านไปเล่นรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันต่อเพื่อลุ้นแชมป์สโตรกเพลย์ศิวกรแข้งกวางซงบาดเจ็บถอนตัวช้างศึกลุยป้องกันแชมป์บอลอาเซียนหลังจบการแข่งขันประเภทชายปรากฏว่าภาคเพียรนุกูลอุดมพาณิชย์ที่เข้ารอบมาในฐานะมือวางอันดับ2เอาชนะธนัทวัฒน์คล้ายทับทิมด้วยสกอร์2และ1เข้าไปพบกับณพลเสถียรมงคลรอบ4คนสุดท้ายก่อนเอาชนะไปได้อีกด้วยสกอร์2และ1เข้าไปชิงชนะเลิศกับอุทัยรัตนเวทก่อนภาคเพียรเอาชนะไปด้วยสกอร์2อัพคว้าแชมป์ไปครองส่วนประเภทหญิงวิรดาทวินสังเข้ารอบชิงด้วยการเป็นมืออันดับ1เล่นรอบ8คนสุดท้ายเอาชนะปราณิสาสุคนธโอสดไปด้วยสกอร์ขาดลอย6และ4รอบรองชนะเลิศพบกับพิญญาพัฒน์กมลบวรก่อนจะเอาชนะไปด้วยคะแนน4และ3รอบชิงชนะเลิศพบกับนิชกมลพนาพิสารโดยวิรดาอาศัยความเหนือชั้นเอาชนะไปด้วยคะแนน3และ2คว้าแชมป์ไปครองด้านการแข่งขันแบบสโตรกเพลย์นัทอินทร์ทำสกอร์รวม1โอเวอร์พาร์145คว้าแชมป์ในประเภทชายโดยมี7สตาร์ช่วงประยูรคว้าอันดับ2ที่สกอร์รวม6โอเวอร์พาร์150และนัทพบเหลืองเจริญวัฒนาคว้าอันดับ3ด้วยสกอร์รวม8โอเวอร์พาร์152ขณะที่ประเภทหญิงณัชชารีคุณประสุทธิ์รับแชมป์ด้วยสกอร์รวม4โอเวอร์พาร์148โดยมีพลอยชนกสุวรรณจักรศรีรับอันดับ2ที่สกอร์รวม5โอเวอร์พาร์149และพัสธมนสุทธิรักคงสกอร์รวม7โอเวอร์พาร์151รับอันดับ3สำหรับรายการแข่งขันต่อไปของสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยเป็นการแข่งขันโครงการพัฒนานักกอล์ฟดาวรุ่งมุ่งสู่นักกอล์ฟทีมชาติไทยรอบสุดท้ายซึ่งจะมีขึ้นที่สนามสิงห์ปาร์คขอนแก่นกอล์ฟคลับระหว่าง 12-16 ธันวาคม 2565บึ้งปทุมราชเจ็บใจเสียตังสั่งรองเท้าแต่ร้านฝากอีกคู่ให้ก้องห้วยไร่ฟรีสุดเจ็บใจบึ้งปทุมราชเสียตังสั่งรองเท้าแต่ร้านกลับฝากอีกคู่ให้ก้องห้วยไร่ฟรีลั่นขอให้ขายได้เป็นคู่สุดท้ายเรียกว่าเป็นคู่พี่น้องร่วมวงการที่สนิทสนมคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีสำหรับนักร้องลูกทุ่งหนุ่มชื่อดังก้องห้วยไร่กับรุ่นน้องอย่างบึ้งปทุมราชแถมคู่นี้ยังขึ้นชื่อเรื่องความจิกกัดเหน็บแนมกันไปมาสร้างเสียงฮาให้กับแฟนคลับที่ติดตามอีกด้วยล่าสุดมีเรื่องทำให้หนุ่มเบิ้ลถึงกับทนไม่ไหวจนต้องโพสต์คลิประบายผ่านไอจีส่วนตัวว่า
เรื่องมีอยู่ว่าสั่งรองเท้านะครับแล้วก็จ่ายเงินไป360แล้วเอ็กก็จ่ายตังค์ด้วยนะแต่งงว่าทำไมแถมมาอีกหนึ่งคู่ที่ไหนได้คู่นี้ฝากให้พี่ก้องห้วยไร่จาก SC เบิ้ลแม่เอ็กเสียตังค์เสือเอ็กฝากมาให้ก้องห้วยไร่ฟรีเอ็กขอให้มือเอ็กขายได้คู่นี้คู่สุดท้ายพร้อมกันนี้นักร้องหนุ่มยังเขียนข้อความกำกับไว้อีกว่าสั่งรองเท้ามาจ่ายตังแต่ส่งมาอีกคู่ให้ก้องห้วยไร่ฟรีฟรีเจ็บใจงานนี้ทำเอาแฟนคลับพากันกดไลค์และเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายอาทิโอยเอ็นดู555น่ารักน่าเอ็นดูคู่รักปิดฉาลสิไอเบิ้น555จาก FC พี่เบิ้ลเป็นต้น